สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจินะครับกับเกมโปเกมอนภาคไว้นะครับผมเอาล่ะสำหรับในตอนนี้เราจะไปที่ริมยาร์ดผมจำชื่อถูกหรือเปล่าใช่นะครับริมยาร์ดนะครับเหมือนว่าเราต้องใช้ท่าคัทเนี่ยเพื่อเข้าไปในนั้นใช่ไหมคุณด็อกเตอร์เนี่ยเขาพูดถึงที่ริมยาร์ดนะครับผมว่าเราต้องมาที่นี่แหละแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องติดท่าคัทก่อนนะครับเอาล่ะโปเกมอนที่จับมาทั้งหมดนะครับจะมีใครเป็นสเลฟให้คัทได้บ้างมิจูนะครับติดได้เอ็มคิงได้ดาร์คแคทได้ป๊อปปี้ไม่ได้นะครับโอเคดาร์คแคทรับหน้าที่นี้ไปนะครับโอเคอ้าวเบลมานะครับเฮ้ hey, สวัสดีฮาจินี่อ่ะเธอกำลังหาโปเกมอนลึกลับอยู่ด้วยเหรออะไรนะเราไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะหรือว่าในนี้จะมีโปเกมอนลึกลับเฮ้ยมันมีเสียงอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ hey, เธอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนั่นไหมมาจากอีกด้านหนึ่งของกำแพงนะนี่เราไปดูกันเถอะโอเคไปก็ไปนะเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะฮุฮุเจออะไรน่ะตัวนี้มันจะให้เราจับหรือเปล่ามูนมุนนาใช่ไหมมุนนาเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งไปอ้าวเสียงความชั่วร้ายมาแล้วนะครับฮ่าฮ่าพวกเราเจอแกแล้วมุนนานี่มานี่สิมานี่มืออะไรเนี่ยจะมาจับเฮ้ยพวกแกเป็นใครน่ะแล้วมาทำอะไรกับมุนนาตัวนี้ฮะเมื่อกี้เธอกำลังพูดถึงเราเหรอพวกเราน่ะคือแก๊งพลาสมาไงล่ะพวกเราเนี่ยต่อสู้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่จะปลดปล่อยโปเกมอนจากมนุษย์ที่เห็นแก่ทั่วน่ะแล้วพวกเราทำอะไรนั่นเหรอดูเหมือนว่าเหมือนเขาจะมาจับมุนนาไปใช่ไหมมุนนาดรีมมิสอ๋อหมอกแห่งความฝันมุนนาเนี่ยมันปล่อยหมอกแห่งความฝันได้ใช่ไหมนี่เธอเตะโปเกมอนอย่างนั้นไม่ได้นะเอาละฉันไม่ยอมหรอกเราต้องมาสู้กันเถอะนะขี้เกียจอ่านแล้วสู้กันดีกว่าโอเคตามนั้นนะครับอันนี้โอ้โหโลโก้มันเก๋ไก๋สไลเดอร์มากนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดวลกับแก๊งพลาสมานะครับผมส่งเป็นแพทแรดออกมานะครับมิจูของเราน่าจะยังไม่เปลี่ยนร่างนะยังอีกเปลี่ยนร่างเลเวล17นะครับผมอะไรมัวแต่ปั๊มนี่นั่นแหละตายไปซะฉันเป็นคนต่อไปเอามาอีกคนหนึ่งนะครับบุญนาต้องเป็นของเรานะครับ ส่งโชโลนิโก้ลงมาไปเลยมิจูไม่ตายนะครับนี่ไงโอเคฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราแพ้น่ะมันแน่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าฉันต้องการหมอยความฝันนั่นไป โหดร้ายมากเลยอ่ะเฮ้ยมีคนวาร์ปได้ Get this นะครับเฮ้ยพวกแกเนี่ยมันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาเฮ้ยมีคนวาร์ปได้อีกคนนึงมาจากไหนวะเนี่ยแต่มันมีคนหน้าเหมือนกัน2คนเลยแต่ชุดไม่เหมือนกันนะครับ
พวกเราเนี่ยทีมพลาสมาที่จะปลดปล่อยโปเกมอนจากผู้คนที่ง่วงเง่าทั้งหลายโอ้โหมาเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยคนวาร์ป2017เหรอสมมติว่าอ๋อมันเป็นไอ้นั่นป่ะเขาเรียกว่ามันเป็นผลจากหมอกใช่ไหมผลจากหมอกนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยเกสสิทธิ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะครับมันเป็นความฝันไม่ใช่ความฝันอาจจะเป็นภาพหลอนของพวกแก๊งพลาสมาไม่ใช่ดิเป็นภาพหลอนที่มุนนาสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้แก๊งพลาสมาเนี่ยมันกลัวโอเคฉันรอไม่ได้แล้วล่ะฉันต้องมาที่นี่ล่ะเฮ้ยนั่นคือแม่ของมุนนาสินะมูชาน่านะครับมูนี่โอเคแม่ลูกสองแม่ลูกจากไปแล้วนะครับรอดจากการโดนจับของแก๊งพลาสมาไปได้นะครับนี่เมื่อกี้อ่ะมุนนามาที่นี่แล้วก็มีทีมพลาสมาแล้วก็มีมุนนาแล้วก็แม่มุนนามาแล้วก็ดูเหมือนว่ามุนนาเนี่ยจะแสดงให้เราดูอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกับความฝันนะแล้วทีมพลาสมามันก็ดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจสิ่งที่น้องเพลพูดนะเดี๋ยวแล้วก่อนเมื่อกี้มุนนาเนี่ยทิ้งอะไรบางอย่างไว้โอ้นี่ก็คือหมอกแห่งความฝันสินะตอนนี้เนี่ยฉันที่จะเติมเต็มงานวิจัยของฉันได้แล้วล่ะพวกเธอสองคนมาที่บ้านฉันสิโอเคต้องไปที่บ้านใช่ไหมโอเคเราจะกลับไปที่บ้านนะครับชวบโอเคเอาว่าไงด็อกเตอร์ทดาต้องขอบคุณเธอเลยนะเนี่ยฉันได้หมอกแห่งความฝันมาแล้วล่ะโอเคเอาของขวัญมาเดี๋ยวนี้นะครับได้ซิเกียนะครับคืออะไรก็ไม่ทราบนะครับซิเกียเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเรื่องใช่ไหมเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นออนไลน์ต่อเน็ตนะครับแน่นอนว่าภาค Black White เนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วนะครับเพราะว่าระบบออนไลน์มันปิดไปแล้วนะครับผมคุณคนนี้คือผู้ช่วยใช่ไหมเฮ้ยได้ของใหม่นะครับเป็นพาวแพดโอเคเห็นครับว่า Nintendo Wi-Fi ผมข้ามเลยแล้วกันนะครับช่างมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับโอเค M King น่าจะได้สู้บ้างนะเดี๋ยวผมอยากให้มิจูเปลี่ยนร่างก่อนอ่ะผมว่าเราน่าจะไปได้แล้วแหละนะแล้วทางไหนต้องเป็นทางซ้ายใช่ไหมผมขอไปเลยแล้วกันเจนเนอร์ไหมไม่ใช่นะครับโหเกรดบอล1ลูกนะครับฉากค่อนข้างสวยนะไม่ใช่นะครับมาสู้กันหน่อยคุณมาสู้กันถนนหมายเลขต่อไปนะครับคือถนนหมายเลข3นะครับผมโอเคคนนี้เด็กแฝดนะครับจัดมาส่งโชโรเนโกลงมา2ตัวเลยนะครับโอเคฝั่งเรามี M King V2 นะครับแล้วก็มิจูปืนฉีดน้ำแล้วก็โหอินซิเนเรตเป็นท่าโจมตี2ตัวนะครับจัดว่าแจ่มเลย
แต่มันเบาไปหน่อยนะเนี่ยโดนกวนกลับมานะครับนี่แน่โอเคแมวอีกตัวน่าจะตายนะโอเคแล้วก็ปิดฉากด้วยวอเตอร์กันนะครับเยี่ยมไปเลยเอ๊ะมันต้องเดี๋ยวนะผมว่าเราไปด้านบนดีกว่าทำไมมีแต่อันนี้มันโรงเรียนอนุบาลโปเกมอนหรือยังไงเอ้าจะคุยกับคนเมื่อกี้หน่อยโรงเรียนโปเกมอนชัดๆคนนี้เป็นน่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับส่งวิลลี่ปั๊บลงมาก็เลยมิจูเดี๋ยวเอาให้มิจูเปลี่ยนร่างนะครับนี่แหละวัฒกรรมนะครับมุนนาอ่ะลองให้เอ็มคิงไปสู้หน่อยเอ็มคิงมีท่าลิกนะครับซึ่งเป็นท่าผีโหลอยด้วยนี่ไงเลียเขาให้โอ้โหลดนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยติดแต่ติดชานะครับก็โอเคอาบริตี้ซิงโกไนเวนไม่น่าเลยนะครับมันมีแต่ท่าเบาๆอ่ะตอนนี้เอ็มคิงนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะจัดการมุนนาได้นะเพิ่มพลังป้องกันต่อไปนะครับนี่เนี่ยเราเผาก็ให้ฮะโอ้ติดชาไซเวฟนะครับโหแรงอ่ะโอเคครับผมจบกันไปเนสเซอรี่นะครับทำหน้าที่เลี้ยงเด็กไปนะผมว่าคนนี้แหละคนนี้ไม่ใช่นะครับคนนี้ว่าไงโอ้เด็กทุกคนจะเป็นเทรนเนอร์เลยหรือไงเนี่ยเอามาเราจะมาโชว์การตบเด็กนะครับส่งมาเป็นอุ้ยนี่ก็ลิงนี่ว่าพังพัวแผนพัวนะครับมันมีแผนอะไรบ้างคือตอนแรกเนี่ยผมจำไม่ได้ทักตัวนะครับว่ามีแผนนั่นแผนนู่นนะครับโอเค16แล้วอีกเวลเดียวจะแบ่งหน้านะครับผมตกใจนึกว่าแปลงร่างตอนนี้โอเคมาอีกคนหนึ่งมาเด็กน้อยเฮ้ยอยากเล่นสไลเดอร์อ่ะมีแผ่นเสียนะครับแสดงว่าอีกตัวเนี่ยต้องมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งที่มีลิงพืชนะครับเป็นไปตามสเต็ปนะครับต้องเป็นไอเด็กข้างบนแน่ๆโอเคค่อยๆอัพเรื่อยๆนะครับดึงๆๆๆมาเออนั่นแหละเอองั้นผมเอาลิงผมต้องเอาลิงมาสู้ดิแต่ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะมีตัวเดียวชัดโอเคเดี๋ยวส่งลิงมาก็ได้ที่จริงเราน่าจะชนะได้นะแต่ลิงเลือด18อ่ะ
อะไรๆมันก็ไม่แน่นอนนะครับอู้ยเส้นทองวันลด8ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคจัดการไปได้นะครับบวก120มีอะไรเก็บไหมมาช่วยมันไม่ลื่นอ่ะช่างมันเถอะเล่นเป็นเด็กไปได้นะครับสำรวจบ้านสักหน่อยโอ้โอเคขอบคุณกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับรู้จักแล้วครับดับเบิ้ลดับเบิ้ลแบนเทิลนะครับเล่นบ่อยไม่ต้องยุ่งนะครับเด็กน้อยเย่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 คนนี้ว่าไงร่าร่าร่าคนนี้ล่ะโอเคอีกคนหนึ่งเราไม่สนใจนะครับนี่น่าจะเป็นเดย์แคร์ชัวร์นะครับงั้นเราผมข้ามแล้วกันโอเคเราไปกันต่อนะครับโอ้เชอร์เรนมาพอดีเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนช้าก่อนโอ้นั่นมันทรีโอแบทนี่นะเข็มกัดยิ้มหนึ่งสินะมาวัดกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเจ๋งกว่ากันจัดไปนะครับจัดไปตอนนี้มี2ตัวนะครับสำหรับเชอร์เรนตัวแรกส่งมาเป็นสิทธาจานะครับยังไม่แปลงร่างเหลือ14โอ้อาจจะต้องเอาเอ็มคิงลงมานะครับเอ็มคิงชื่ออะไรแพนเซียบาอุโปอ่านยากอ่ะช่างเหอะโอ้ลดดีเฟนส์นะครับเราได้ออกก่อนนะครับผมลิงตัวนี้ไวมากโอเคลดพอสมควรนะครับยังคงลดดีเฟนส์ต่อไปนะครับสำหรับสุธาจาเฮ้ยขำๆหน้าอยากรู้ว่าตัวหนึ่งของเชอร์เรนจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นลิลลี่ปั๊บหรือว่าแมวหมาหรือแมวนะครับเป็นแมวนะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งมิจูลงไปนะครับโอเคมาโชโรเนโกนี่ไหนวอเตอร์กันฉีดหน้าแอซิดนะครับจะเป็นมุมที่สุ่มท่าของเพื่อนในปาร์ตี้นะครับนั่นแหละตายไปซะอุ้ยอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวจะอัพแล้วนะโอ้อ้าวโอ้จะไม่พูดไม่จาเลยเหรอแก๊งพลาสมานะครับเอาเบลว่าไงเฮ้ยเมื่อกี้น่ะไอ้คนสองคนเมื่อกี้มันไปไหนรู้ไหมทางนู้นน่ะว่าแต่มีอะไรเหรอนี่พวกเขาคนนั้นน่ะวิ่งโคตรเร็วเลยแล้วโปเกมอนของหนูล่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอย่าร้องนะฮะเบลจริงเหรอนี่จะต้องฟังดีๆนะไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันขโมยโปเกมอนของหนูน้อยนี่ไปน่ะอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิพวกเราต้องไปจัดการเอาโปเกมอนคืนมาหนูจ๋าไม่ต้องร้องนะโอเคเดี๋ยวพี่จัดการเอาคืนหน่อยเดี๋ยวขอเก็บบอลก่อนโอ้แมวเรามีแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่ปั้นด้วยนะครับ
แต่มันก็เก่งอยู่นะเป็นธาตุมืดสเปอร์โพชั่นข้างล่างมีอะไรไหมโอเคโอเคไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปนะครับก็ต้องไปฟาดกับแก๊งพลาสมาสินะไปเราพร้อมแล้วนะครับมาไม่เป็นมัลตินะผมว่าจัดมาจัดมาคราวนี้แหละมิจูจะต้องเปลี่ยนร่างนะครับผมไอพวกแก๊งทำบ่อยโปเกมอนอ้าวตัวเดียวอ่ะหมายถึงไม่ได้สู้แบบ 2-2 นะครับโหเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับมิจูก็เปลี่ยนร่างอยู่ดีนะครับไปวันเตอร์กันนี่แน่17แล้วนะครับโอเคมิจูมารู้นะครับได้ท่าเรเซอร์เชลขอดูแป๊บกายภาพนะครับพลังโจมตี75นะครับผมใช้ได้นะเพราะแต่มิจูนเป็นสายอะไรอ่ะเรเซอร์เชลเป็นกายภาพนะครับไม่ลืมดูสแตทเมื่อกี้ก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างก่อนมิจูนะครับมาแล้วการแปลงร่างนะครับของเจน5นะครับเฮ้ยดูเก๋ดีนะเนี่ยแบบประมาณว่าแยกเซลล์สลายเซลล์แล้วก็ประกอบร่างขึ้นใหม่นะครับมิจูนครับได้เป็นร่างเป็นเดวอตนะครับโหอ่านยากทั้งร่าง1ร่าง2เลยนะครับโอชาวอตกับเดวอตนะครับมิจูมารุแปลงร่างเป็นขอดูแป๊บฟุตาจิมารุนะครับโอเคผมจะเรียกว่าฟุตาจิมารุนะกันจะได้จำไว้นะครับโอ้ฉันแพ้เจ้าเด็กพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เหลวเลยนี่ฮาจิพวกเราเนี่ยเอาโปเกมอนไปคืนหนูน้อยคนนั้นเถอะโปเกมอนไม่ต้องไปคืนมันหรอกอะไรวะมีชุดใหม่มาเอามาสู้ไหมน่าจะเป็นมัลตินะแต่เรามีฟุตาจิมารู้แล้วนะครับแต่ชื่อยังเป็นชื่อมิจูนะครับนี่เราแปลงร่างแล้วนะเว้ยโอเคขอทดสอบท่าใหม่หน่อยเรเซอร์เชลนะครับเขาเรียกว่าฟาดด้วยหอยนะครับนี่ไหนนี่แน่ชนะแบบชิวๆนะครับทำไมแพ้น่ะเหรอเพราะแกมันกากไงล่ะนะรีบๆไปได้แล้วก็เอาโปเกมอนของหนูน้อยขึ้นมาเดี๋ยวบัดเดี๋ยวนี้นะครับเอาเดี๋ยวพวกเราจะให้ก็ได้เบลจะมาไหมหรือเราต้องกลับไปเองโอเคหมดแล้วเหรอหมดหน้าที่ของเราแล้วเหรอน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับลิงเนี่ยรู้สึกมันแปลงร่างโอ้ลิงก็มีร่าง2ใช่ไหมแล้วมันต้องเก็บเวลถึงเวลเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยโปเกมอนนกนี่นะเราควรจะมีโปเกมอนนกไว้ในทีมนะครับจับมันมาซะ
อ๋อลิงต้องใช้หินไฟอ่ะโถแล้วเราจะได้เปลี่ยนร่างไหมเนี่ยคงมีหินไฟให้เราที่ไหนสักแห่งนะครับอาจจะมีซื้อก็ได้นะครับเออเขาสาดแจกลิงมาแล้วนะครับลิงจะไม่ได้เปลี่ยนร่างก็ยังไงอยู่นะครับใช่ไหมโอเคเราได้โปเกมอนตัวใหม่มานะครับเป็นนกนะครับนกประจำเจน5นะครับไทนี่พิเจียนนะครับชื่อพิดโดบคิดชื่อไม่ออกอ่ะผมจะตั้งว่าน้องนกแล้วกันรู้สึกว่ามิจูเนี่ยผมลืมเปลี่ยนให้เป็นตัวเล็กนะครับตั้งเป็นตัวใหญ่หมดเลยเอาคนนี้เป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเออมาสู้กันวอเตอร์กันนะครับนี่นะโอเคจัดการไปได้นะครับมาเอ็มคิงนี่ไงผลไฟใส่ลดไม่เยอะเท่าไหร่อยากได้ถ้าไฟที่มันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงอ่ะแต่เลเวลมันอาจจะใกล้ๆกันก็ได้นะโอเคโอ้โหยังไม่ตายอุ้ยเกือบนะครับโอเคน่าจะจบยังไม่หมดเหรอยังมีปีโดบอีกตัวหนึ่งนะครับไปเลยมิจูเรามีเรเซอร์เชลนี่ลืมไปนะครับนี่ไงโอเคชนะไปได้นะครับโอ้ได้เบอร์รี่มา1อันนะครับเป็นเทรนเนอร์โอเคขอบคุณสำหรับของนะครับได้รีเพล1อันโอเคก็สำหรับในตอนนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมถ้าครับเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์โปเกมอนภาคไว้นะครับก็อย่าลืมฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามที่ช่องผมกันได้นะครับผมเอาล่ะสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามกันในตอนหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ